Victor's Gamer versus Team Spirit Game 2. โอเคครับเข้ามาสู่เกมที่2นะในคู่ระหว่าง IG Invictus Gaming พบกับ Team Spirit นะครับทางด้านของ Team Spirit ได้ First ไม่ใช่ First Draft ได้ Second Draft เกมนี้นำอยู่ 1-0 นะ First Draft เป็น IG นะครับแบน Magnus กับ Mars แล้วก็มาเล่น Lina คือ IG เนี่ยมีบทเรียนในตอนเจอ Secret มานะจะสังเกตว่าเขากดลีน่าปุ๊บเขาแบนเทมป้าเลยเพราะว่าเขาโดนซีเครตเล่นเทมป้าเกมหนึ่งถ้าจำได้ที่นิชาเล่นแล้วก็เล่นโถมเพราะต่อให้ลีน่าฟาร์มมา16นาทีซื้อ BKB มาแต่ว่าเทมป้ามันจะมีบิงกับเดโซมันจะเข้ามาถึงตัวได้ลีน่าก็ไม่สามารถที่จะแบกได้อยู่ดีก็คือมี BKB แต่ตีไม่ได้เพราะโดนไล่ออกจากไฟไปพอโดนพอดูดับมา2ตัวแบบนี้แล้วผมรู้สึกว่า IG นี่น่าจะไปต่อยากเพราะสุดท้ายก็น่าจะโดนจี้เรื่องพวกนี้อยู่ดีทีมสปิริตแบนสตรอมอีโมกับไทนี่ไปเฟส2แบนมังคีคิงครับผมกด Snapfire กับดูมมาคือพอเล่นลีน่าแบบเนี้ยก็แปลว่าอีโมแบกแล้วเกมเนี้ยต้องการตัวยืนหน้า2ตัวมาทำให้ลีน่าเล่นสบายทีมสตรีทก็เลยแบนเรดคิงไปด้วยนะครับถึงแม้ว่าเรดคิงเราจะไม่ค่อยได้เห็นช่วงนี้แต่ว่าพอเราหยิบดูมมาเรดคิงมันเอามาเคาน์เตอร์ดูมไหมมี2ชีวิตดูมใส่ไม่ได้ IG แบนอินวอเกอร์โทรอนโตไปคือถ้าเล่นเกมแบบลีน่าฟาร์มมาแบกอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ยิ่งจมเข้าไปอีกนะเพราะเกมมันจะง่วงมากเลยเกมฝั่ง IG อ่ะมันต้องไปพึ่ง JT ในการแบกแบนสเปกเตอร์ไปสเปกเตอร์ฮอนถึงตัวลีน่าได้แชทถามว่าทำไมลีน่าไม่เอามาเล่นซับบ้างหรอครับมีช่วงหนึ่งเขาเอามาเล่นซับแล้วครับจนโดนเนิร์ฟไปแล้วครับมาเลยเล่นซับไม่ได้อีกต่อไปถ้าจำได้มีช่วงหนึ่งทีวันก็เล่นลีน่าอย่างบ่อยเล่นลีน่าซับเนี่ยเก่งเลนจนโดนเนิร์ฟเพราะมันเก่งเลนไงเก่งเลนมันก็ไปได้หมดเล่นมิดก็ได้เล่นซับ4ก็ได้ Dire's turn to pick. Disruptor ซับ5 Snapfire ซับ4คือเดี๋ยวนี้ลีน่าเขาไม่เล่นสายสเปลกันเลยถ้าสังเกตดูเพราะว่าการเนิร์ฟของลีน่ามันเป็นเนิร์ฟให้ตัวลีน่าเล่นสายตีเก่งกว่าก็แล้วแต่ช่วงแพทนะครับบางช่วงแพทสายเวทก็เก่งกว่าบางช่วงแพทสายตัวตีก็เก่งกว่าพอเล่นเป็นตัวตีอย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมาะกับการเล่นลีน่าซัพพอร์ตแล้วเพราะลีน่าซัพพอร์ตมันซื้อเอเธอร์เลนมาแล้วโยนสตันเข้าไปในไฟท์เล่นคล้ายๆไลออนน่ะโยนสกิลในไฟท์แบนเฟส2สุดท้ายแบนมอร์ฟิ่งไฟไฟส่วนตัวคิดว่าดูมดีมากเลย Earthshaker JT เพราะถ้าลีน่าซื้อ BKB เป็นหลักอยู่แล้วใช่ไหมแล้วช่วงกลางเกมลีน่ามันมาเล่นอย่างเงี้ยแล้วดูมมันเข้าถึงตัวได้แล้วดูมตัดลีน่าไปก็จบลีน่าก็เป็นต้องเล่น IG เลยเป็น Earthshaker Lionที่ดูเฉย
วีเวอร์ผมว่าวีเวอร์ไฟฟลายว่ะเกมนี้ไม่คิดว่าเป็นวีเวอร์ซับอะไฟฟลายมาเล่นสไตล์เหมือนมัทูมาแมนได้คือเป็นพระรองถ้าอีโมเป็นพระเอกเกมนี้ไฟฟลายก็ต้องเป็นพระรองไปวิ่งทำเกมให้ไม่งั้นเกมนี่คือแครี่ฟาร์มมิดฟาร์มออฟเลนฟาร์มเออแต่เกมนี้เสียเปรียบเลยนะไม่ว่าจะเล่นอะไรก็ตามเว้นแต่จะเล่นดักก็ไนท์มายืนชนเลนซึ่งก็ไม่ได้เวิร์กแต่ผมต้องบอกว่าอีโมเล่นเอมเบอร์ดีจริงๆอย่างตอนแมตช์เจอ VG เล่นเอมเบอร์ให้แบบยืนชนเลนโอ้ my god ผมไม่คิดว่ามันจะมาจริงๆว่ะสรุปแล้วคือเขาเล่นแบบง่ายๆเลยเว้ยหยุดไม่อนุญาตให้ชนะเลนเขาไม่ยอมให้อีโมสบายเว้ยตอนแรกผมคิดว่าเขาจะเล่นฮีโร่สปิริตนะแต่สงสัยเขากลัวเลนล่มมั้งฉะนั้นตอนนี้ดาเมจก็จะไปกองอยู่กับแครี่แล้วก็แครี่ได้ลาสพิกด้วยเกมนี้ได้เห็นดราฟไอจีก่อนแบนอะไรดีเทอร์เรอร์เบลดไหมเทอร์เรอร์เบลดยาโทโร่ตัวเก่งเฟสสุดท้ายแบนPA ครับผม IG จะถามว่ามีไม่มีตัวอะไรเคาน์เตอร์เลนกลางลีน่าเหรอครับนอกจาก DK ก็ลีน่ามันสูงสุดในห่วงโซ่อาหารเลนกลางอะครับคุณก็ต้องออกกำแพงไปชนมันนะครับแค่นั้นแหละพอลีน่าหยิบมาคืออยากชนะเลนแต่พอเราเอาดาร์คไนท์ไปก็คือไม่ให้ชนะเลนดาเมจพอไหมผมว่าพอแบนคีออสไนท์แปลกมากผมไม่เห็น IG เล่นคีออสไนท์เลยนะที่แบน PA เพราะกลัวโดน PA ล้วงถึงตัวลีน่าตอนนี้คือแบบ IG ผมรู้สึกว่าดับเนี่ยดูดับมานะคนที่กดดันคือ IG ไม่ใช่ทีมสปิริตเหมือนทีมสปิริตเนี่ยกำลังแก้โจทย์ไปเรื่อยๆเลยแล้ว IG ก็แบบโดนล้อมอ่ะเหมือนเขาคิดว่าเป็นวีเวอร์ซับอ่ะแบนลูน่าแบน CK และใช่ครับผมเหมือนจะเป็นวีเวอร์ซับไอจีกดเฟลเลสวอยมานะทางด้านของแบนสุดท้ายแบนเมดูซ่าแบนฮาร์ดแครี่ไปแล้วก็จะเหลือเป็นเทอร์เรอร์เบลดซึ่งเทอร์เรอร์เบลดนี่ถ้าโดนโครโนก็คือตายได้อยู่เหมือนกันถึงแม้ว่าถ้าเป็นสู้ปกติทีบีโดยได้เปรียบกว่าก็ตามคือเก่งมาจากไหนอะถ้าโดนโครโนก็คือตายถ้าดาเมจพอโอเคเล่นเป็นดราวเรนเจอร์เขาจะเล่นไวใส่ครับผมครั้งสุดท้ายที่เราเห็นดอร์เรนเจอร์คือดอร์เรนเจอร์ของโปโยโยนะซึ่งระเบิด
โอ้ IG สลับนิดนึงครับผมเป็น Weaver ซับ4นะเกมนี้แล้วเป็นโอริเล่นไลออนผมรู้สึกว่าผมชอบดับสปริตมากกว่าแต่ผมไม่ได้ชอบดอร์เรนเจอร์อันนี้คือเฟลเลสวอร์ยืนหน้าแทงให้ลีน่าจ่ายดาเมจถ้าไปเลดเกมทีมสปริตก็มีเลดเกมแต่ผมให้ว่า IG ดีกว่าเฟลเลสวอร์คูลดาวน์โครโนมันนานต่อรอบใช่ไหมทีมสปริตเขาออลทาวเวอร์ได้ตั้งแต่ช่วงดราก้อนแลนส์ของดราเรนเจอร์เลยและดาร์คไนท์ก็มีเปิดมังกรเรียกทาวเวอร์เรื่อยๆดังนั้นก็ข้อดีของทีมสุดก็คือการเรียกไฟก่อนนั่นแหละเรียกไฟก่อนเอาโรชานก่อนแชทถามว่าซุดสู้ลีน่าไหวไหมครับก็สู้ไม่ไหวอะครับสุดจะสู้ลีน่ายังไงครับให้คำแนะนำง่ายๆถ้ามันเวิร์กโปรเล่นแล้วถ้าคุณไม่เห็นโปรเล่นก็คือไม่ต้องคิดอะไรมากแปลว่ามันไม่ได้นั่นเองสุดระยะโจมตีสั้นกว่าลีน่าลีน่าเวฟเคลียร์ไกลกว่าระยะโจมตีไกลกว่าอันนี้เป็น player view นะอ๋อไม่ใช่ player view ด้วย boss cast China เหรอคุณพี่จับกล้องอะไรแบบนั้นเนี่ยfirst triple kill ไม่น่าใช่ Dor Ranger ไม่น่าใช่ Dragon Knight มีภาพ Doom triple kill ไหมDoom triple kill แล้วกันปักเซนที่แล้วแบบรอแป๊บนึงเดี๋ยวนะค่อยตีวอร์ดให้ดู First Blood จะเกิดขึ้นในกี่นาทีดูจากการเทรดในเลนอันแสนง่วงแล้วไม่น่าจะเกิดไวคล้ายๆรอบที่แล้วนะครับถ้ามีสโมกน่าจะมีนิดเดียวที่มาพาแบบเลนกลางไปเล่นเลนข้างอะไรอย่างงี้เหมือนประหารวอร์ดอะแบบปักเซนที่ปุ๊บดูวอร์ดดูให้ดีแล้ว IG ก็เดินเข้ามาจะมาดีนายเว้ยแล้วมันก็บอกแล้วก็เชื่อให้ดูเรียบร้อย โอเคครับเข้าสู่เกมที่2นะทีมสปริตอยู่ Radiant แล้วก็ IG Invictus Gaming อยู่ The Die ครับผมเลนกลางเป็นหลับดูนะครับหลับดูหมายความว่าเอาหมอนมารอได้เลยแบบอ๋อDragon Knight เจอลีน่าอย่างนั้นเหรอไม่ต้องไปดูหรอกชาติไหนตีกันตายทั้ง2ทีมมีเป้าหมายที่จะหา First Blood นะครับอย่างเลนขวา Earth Shake เขาก็ Fincher ระหว่างทางมาใช่ไหมให้ครีปมันเข้าเลนช้าที่สุดเพื่อให้ Dor Ranger มันออกมาลึกพอ Dor Ranger มันออกมาลึกเนี่ยเขาก็จะรอเชือดพอเมื่อกี้ผมเห็นเขาเอาไลออนไปรอแล้วแต่ผมก็สังเกตมาทุกๆครั้งเลยนะว่าคนจับกล้องของฝั่งอังกฤษเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยเขาชอบมากเลยเขาชอบดูเลนกลางมากๆเลยครับอย่างผมเนี่ยผมดูแค่มินิแมปผมก็รู้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผิดหวังนะผิดหวังจับเองก็ได้เนี่ยโอเวอร์ไลท์แป๊บนึงเขามาหาเฟิร์สบัตใช่ไหมแล้วก็เจอเซอร์ไพรส์ไปคราวนี้เขาโดนฟิชเชอร์สวนแล้วปิดทางยาโทโร่ยาโทโร่ก็เลยตายโอเคมันมี3เลนเพราะโปรดักชันเขาราคาเป็นล้านเขาเลยชอบแช่ที่เลนกลางโอเคครับขอบคุณทีมงานของเรามาณที่นี้ด้วยยอดจริงๆเลยทีมงานเรา
ทีมงานหลังบ้านเรานี่ข้อมูลมาแบบตลอดอะส่วนใครที่บอกว่าอยากให้ผมมีอะไรแบบนั้นนะครับก็ช่วยลงทุนให้ผมหน่อยแค่ล้านกว่าบาทเองวีเวอร์ซับ4ไปเลยที่ปวดมากเลยเว้ยแล้วไม่มีใครเทรดสู้ได้เลยครับเนี่ยเจอชิคุชิเจอปลาปลวกเลนระเบิดตอเรนเจอร์เข้าเลนด้วยการระเบิดนะชัดบอกว่ารอผมมีเงินเป็นล้านเหรอผมไม่ลงทุนหรอกผมลงทุนไปโอ้โหยังกะคุ้มอ่ะไปดูนู่นโปรดักชันเกมอื่นนู่นเกมมือถือเกมอื่นนะพอลงทุนก็คุ้มกว่าผมลงทุนแล้วไม่คุ้มอ่ะธันเดอร์สไตรเบอร์เลือดเฉยๆจริงๆเลนเนี้ยเป็นคนเป็นเลนที่สบายของดอเรนเจอร์นะเพราะดอเรนเจอร์มันแบบระยะไกลไงเจอเอิร์ธเชคเกอร์แต่ว่าวีเวอร์มันป่วนวีเวอร์มันเข้ามาถูเรื่อยๆเลนกลางโตรอนโตซื้อเบรเซอร์มานะครับส่วนด้านบนคอลแลปส์ไปกินครีปลูกมาได้กันเวทแต่เหมือนจะไม่ได้ตั้งใจนะพอครีปลูกเซนทอร์อะไรพวกนี้ที่แบบมันกันเวทอะมันไม่ได้มีประโยชน์ในตอนนี้ผมมองว่าเลนบนของ IG มันง่วงด้วยซ้ำไปแล้วดูดิเทรดรอบหนึ่งฟิชเชอร์มาปลาปลวกมาชิคุชิมานี่ซัพพอร์ตโคตรเจ็บอะโดยเฉพาะดิสรัปเตอร์คือไอเลนบนเนี่ยเพลสวอยกับไลออนมันง่วงมากมันทำอะไรไม่ได้นอกจากตีคีปมันได้แค่แบบสตันขัดจังหวะอะไรเงี้ยผมเลยคาดหวังว่าดูมกับ Snapfire เนี่ยจะจัดการไลออนได้โดยเฉพาะตอนต้นที่เฟลเลสวอยยังเลเวลไม่เยอะนะครับไทม์วอล์กยังน้อยอย่างเงี้ยถ้าขยี้ได้คือสบายเลยเพราะเฟลเลสวอยมันก็แค่ฟาร์มเฉยเดี๋ยวดูมีโพสการ์จะเล่น Thunder Strike นำหรือเปล่านะเพราะเขาตีสู้กาก้าไม่ได้อะน้อยถ้าเขาเล่น Thunder Strike นำเขาจะกดดันกาก้าได้ดีขึ้นแบบเดินเข้ามาก็ยัดสกิลไปเลยจบดราก้อไนท์โซริงส่วนเลนกลางอะถ้าพูดถึงเรื่องฟาร์มลีน่าฟาร์มดีกว่านะคือดราก้อไนท์มันก็ได้แค่นี้แหละได้แค่ชนเลนสตันชนกันอีกวันไหนตายเหมือนกินแทงโก้ตลอดเวลาจากกันไหนเลือดไม่ลดเลยขนาดว่าโดนตีนะอาร์เมอร์16รีเจนเลือดประดุดแทงโก้ตลอดเวลาเอาอีกแล้วฟิชเชอร์สวยๆจะเจทีครับผมปิดทางแล้วยาโทโร่สุดขอบแล้วไม่เดินจุ๊บถอยหลังมาแต่โดนเอ็นชาโตเทมทุบแล้วก็ตีโอ้โหเลือดเหลือ3เจอมุดเติมดาเมจครับผมจากกาก้าชูกุชิเก็บคิวไปเล่นดอเรนเจอร์นะมันท่ายากจริงๆThunder Strike ยัดหัว JT ไปปิดคิวเรียบร้อยเล่น Thunder Strike เลเวล2ครับผมยัดสเปลเล่นกลางลีน่าก็ชนะไม่ได้แต่ก็ไปฟาร์มเล่นฟาร์มเปล่านะจากคนไหนมันตามสปีดฟาร์มลีน่าไม่ทันหรอกแถมแต่คนไหนเกมนี้ไม่มีแมกนัสบัฟด้วยดังนั้นผมก็ให้เลยว่าถ้าฟาร์มยาว IG ดีกว่าอย่างดอเรนเจอร์อย่างเงี้ยมันเป็นฮีโร่ที่เล่นได้ไวเอาโรชานเก่งเคาน์เตอร์เอจิแครี่ใช่ไหมแต่ถ้าโดนเข้าประชิดตัวมันจะทำยังไงเพราะมันถ้ามันโดนเฟลเลสวอยโดดเข้าไปโดมอ่ะก็จบก็ทำอะไรไม่ได้ไม่งั้นแซนด์ไฟต้องไปซื้อเซปเตอร์มาเพื่อแบบเอ้ยเพื่อเราโดนโดมแล้วแล้วก็กินขอบๆโดมแล้วก็โยนออกแล้วสตาร์ทเลนมาครับลองสังเกตคริปแครี่ทั้ง2ทีมเกมนี้นะไฟฟลายสบายกว่ามากเลยในขณะที่ยาโทโร่นี่คือโคตรลำบากนั่นก็ส่งผลถึงดราก้อนแลนด์ของพวกเขาด้วยนะสตาร์ท2สตาร์ทแล้วก็ไม่มีมานนะไม่มีมานนะแต่ดาเมจพอครับผมไรท์คลิกจนตายไฟเริ่มลำบากแล้วไฟโดนพื้นไฟเบิร์นมันไม่ใช่สกิลนุกอ่ะ
โดดแล้วไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อุ้ยกินหมาป่ามาครับผมคอลแลปส์แบกได้อยู่นะสแนปไฟไม่อยู่เลนเพราะไปช่วยเลนกลางมาทำให้เลนบนไม่มีคู่คอมโบไว้คิวเหมือนสูตรเก่าเลยเล่นดูมอยากชนะเลนกินหมาป่าจบคือเลนดอลเลนเจอร์มันแย่มากๆอ่ะแล้วจะโดนโถมแล้วครับอีโมมาข้างล่างแล้วนะฟิชเชอร์ปิดทางยาโทโร่บอกปิดสวยอีกแล้ว JT เนี่ยลารีไปก่อนนะผมตรงนี้กลิมส์ตัดลีน่าอย่างสวยมีโปชก้าเซตคิวสวยครับตรงนี้ IG ไม่มีใครแย่งคิวอีโมเลยนะเปิดพื้นไฟ1ต่อ2อยู่ตอนนี้ซัพพอร์ตไม่อยู่เลนครับผมซัพพอร์ตไปอยู่เลนกลางเลยกลายเป็นคอลแลปส์ที่โดนดาวน์ไดเลชั่นสโลกดเฟสบูทหลบฉากมาพื้นไฟจะหมดแล้วสกิลก็จ่ายไปแล้วครับโอลิก็ปิดคิวคอลแลปไม่ได้มันกลายเป็นซัพพอร์ตมันเทไปเล่นเลนกลางแล้วตอนนี้เพราะไปดันทาวเวอร์กับโตรอนโตมิลามีวิลเชดเดอร์นะอัพมาหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้อัพมาครับผมอัพมาแต่คอมโบสกิลค่าสแกตเตอร์คุกกี้รูน8นาทีเป็นกาก้าได้อิลูชั่นอีกก็ได้ทาวเวอร์ไปตามที่ควรจะเป็นนะแต่ดูเงินของดาร์กไนท์กับลีน่าสิลีน่าไม่ได้สนใจอะไรทาวเวอร์เลยลีน่าฟาร์มกันอยู่แล้วแล้วพอเล่นดอลเลนเจอร์ลำบากเนี่ยเอิร์ธเชคเกอร์สบายเลยเอิร์ธเชคเกอร์ดีนายับๆอ้าวตีสู้ๆอยู่ครับผมอยู่ดียัดดูมใส่บอกเปิดพื้นไฟด้วยและสตาร์ตัดแต่ช่วยอะไรไม่ทันโซโล่คิวไปตรงนี้มีโปสก้ามาเล่นเลนบนละมิราก็มาข้างบนนะผมมาทาวเวอร์เลนบนกันต่อก็ได้แค่คิวเติมเงินเฉยๆนะช็อตนี้ไม่ได้สำคัญอะไรมากก็แค่ว่าต้องทำคือดูเหมือนดูมันจะแบบเป็นฮีโร่ที่ไม่เอาอะไรเลยแต่ถ้ามีฮีโร่ที่แบบเซตสกิลหยุดให้ได้ดูมันก็ไฟได้อยู่ตรงนี้เปิดวอร์ดครับเห็นไฟแล้วแต่น่าเสียดายที่มีโปชก้าไม่ได้ใช้กลิมตัดถ้าเห็นตอนที่เขาวาร์ปลงมาแล้วกลิมส่งกลับบ้านไปได้นี่คือขยี้ไฟยับเลยแล้วตรงนี้มิราโดนเฮ็กซ์โดนปลวกแทะโดนเดเลชั่นเรียบร้อยกาก้าเก็บคิวเป็นแมดเนสนะเกมนี้ไฟโตรอนโตมังกรจะมาใน4วิครับผมเดี๋ยวจะเปิดมังกรและเซอร์ไพรส์สตันแต่วิ่งมาทันหรือเปล่าโอเคมังกรและสตันแล้วก็ยิงไปเรื่อยๆแต่เจอ1สเปลชุด1ครับผมเกือบตายด้านบนก็3รุม1ฟิงเกอร์เบิร์สเก็บคิวอีโมแรกเอาคอลแลปไปคือดูตอนเรนเจอร์ดิเหมือนนักธนูในเกม MMORPG อ่ะเก็บเลเวลอ่ะนักธนูอาร์เชอร์เหมือนเกมที่โปยโยเล่นเลย This is a real archer ครับผมคลิงยังเป็นอาร์เชอร์แฟนตาซีผมใช้คำนี้คลิงเป็นอาร์เชอร์แฟนตาซีเพราะว่าสามารถใช้ Burning Ballad Boost Farm ได้กินคลิปเสริมเก่งได้ล่องหนได้แต่นี่คืออาร์เชอร์ที่แท้จริงมีแค่ใบเท่านั้นกับธนูน้ำแข็งอ้าวมุมคุกกี้ไม่ดีว่ะคอลแลปส์ได้ไมดัสมาแล้วนะครับ10นาทีเงิน 4,600ถือว่ารวยสำหรับดูมอฟเลนตอนเรนเจอร์เล่นเป็นดราก้อนแลนซ์นะมีแลนซ์แล้วก็ไปเอาทาวเวอร์กับทีมได้ไปเอาโรชานได้แต่ว่าเงินแย่มากๆครับ10นาทีเงิน 3,200สมัยก่อนมันฟาร์มเก่งนะดอลเลนเจอร์มัลติช็อตแล้วก็มาร์คแมนชิปแต่มันโดนเนิร์ฟไปนะครับตามหลักของการเล่นเกม MMO เลยนะอาร์เชอร์จะฟาร์มเก่งได้ยังไงนะครับพวกคลาสอาร์เชอร์เนี่ยสกิลหมู่ถ้ามันมีสกิลหมู่ดีๆเนี่ยมันก็ฟาร์มเก่งเหมือนกับคลิงนั่นเองถ้ามันไม่มีสกิลหมู่ดีๆแล้วล่ะก็มันก็ฟาร์มห่วยช่องแชทก็จะเปรียบเทียบกับ RO Aero Storm
อันนั้นมันแอโร่สตอมแล้วมันก็ปลักไงเออแล้วมันก็บลิงไม่ใช่บลิงดิมันก็วิงไอ้นี่มันมัลติช็อตไปโอ้โหคลิปมันไม่ตายเลยสมัยก่อนมันฟาร์มเอนเชียนได้เดี๋ยวนี้คือแบบอย่างแย่ผมให้ค่ามันว่าเป็นฮีโร่วินเรท 20% อ่ะไอสูตรที่แบบว่าเอาดอลเลนเจอร์มาเคาน์เตอร์เอจิแครี่อะไรเงี้ยครับมันไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จด้วยถ้าว่ากันตามตรงระเบิดมาแล้วหลายทีมแล้วก็จะมีอีกสไตล์หนึ่งที่แบบว่าอะไรนะอาร์ควาเดนเคาน์เตอร์ทีบีใช่ไหมมันเคาน์เตอร์ยากเกินไปท่ายากเกินสรุปว่าเกมนี้คืออะไรดูมแครี่ชื่อจะไปเป็น BKB นะก็อีกนานเลยให้โตรอนโตซื้อบลิงค์ไปก่อนเกมนี้ครับโตรอนโตที่เล่นตัวแบกมาเล่นแค่เป็นตัวเปิดจังหวะถ้าไปเลทเกมนี่คือดูแย่เลยนะมันเป็นฮีโร่ที่พวกเพลเยอร์พิ้วๆอะไรเงี้ยตกมาตายอะแบบคิดลองคิดภาพว่าเอาอีโมไปเล่นดาร์กไนท์เนี่ยน่าจะไม่ชอบแต่ก็เล่นได้เพื่อชัยชนะของทีมไปพวกนี้มาถึงโตโรโต้รีบบิงเข้าไปสตาร์ทตามต่อด้วยโมทีเมอร์คิสครับผมแต่ว่าดูดิโอ้โหโดนฟิงเกอร์บวกกับลากูน่าพร้อมกันโตโรโต้ตายแถมไฟไฟโคโนโดนกลิมส์ออกไปแต่มีโพสการ์ไม่น่าจะรอดอยู่ดีว้าวคุกกี้เหยียบสวยโดน JT พอดีแล้วก็สตาติกซอมโซนไหมไม่ต้องครับผมวางกรงขวางสวยๆกลายเป็นโครโนไปแต่คิวไม่ได้ครับผมไฟฟลายไม่มีดาเมจแต่เสียโตโรนโตไปก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะถ้าดราก้อนไนท์เนี่ยเงินจมมันก็กลายเป็นดราก้อนไนท์ตัวเปิดเฉยๆไม่มีดาเมจอะไรมาเสริมJT โชว์เลนตรงนี้ไม่มีสตันครับผมมีแต่พื้นไฟต้องให้ออกมาลึกๆก่อนนะถึงจะสามารถฆ่าได้ส่วน JT TP ไปรวมกับเพื่อนนะผมกดสโมกเป็นเฟิร์สบลิงค์ของเขาส่วนไฟฟลายไปต่อเป็นเมลสตรอมแล้วตรงนี้เจอโตรอนโตพอดีครับผม14นาทีฟิชเชอร์ตามต่อด้วยบลิงค์มาโทเทมแล้วก็เอ็กโคแสลมตามต่อด้วยเอิร์ธสไปค์เต็มไปด้วยสตันครับผมโตรอนโตตายต่อเนื่อง2รอบโตรอนโตนี่คือแน่นิ่งไปเลยทำอะไรไม่ได้มีแต่ตายกับตายส่วนมิราได้เวลดิสคอตนะระหว่างนี้อีโมก็ตั้งใจฟาร์มให้ได้ BKB ได้ไปแบกครับผมตอนนี้เงิน1แล้วนะลีน่าเงิน1เดี๋ยวเฟลเลสวอยก็ซื้อ IF สกาดีแสงยาฉาอะไรพวกนี้ไปยืนข้างหน้าโดดไปโดดมาแล้วผมก็รู้สึกว่าดาเมจของทีมสปิริตไม่พอด้วยถ้าต้องไปสเกลเลทเกมทั้งแบบนี้แบบที่ว่าคุมเกมไม่ได้ช่วงกลางเกมเนี่ยคือป้อม1ก็ได้ไปหมดแล้วจะไปเอาป้อม2ต่อมันก็ยากเกินไปเหมือนชวนไฟกับเขาอะแล้วถ้าเขาพร้อมไฟเนี่ยก็คือเอาดอลเลนเจอร์ไปตายเลยไปยืนตีป้อมอ่ะโดดมาโคโนครอบตามด้วยลีน่ายิงยับๆ15นาทีผ่านครับบาวตี้รูนมาก็ถอยไปเก็บบาวตี้รูนกันก่อนดอลเลนเจอร์ชิ้น2เป็นไรเป็นชาโดว์เบลดขึ้น Silver Edge ไอเทมประจำเมตาแพชนี้แล้วมันก็คือปิดแพสซีฟเฟลเลสวอยไม่มีแบชยอดเยี่ยมตอนเลนเจอร์ชาโดว์เบลดนึกถึงวานๆเลยนึกถึงสมัยเล่นโดตาใหม่ๆอะไรเงี้ยเล่นชาโดว์เบลดอ้อมไปข้างหลังแล้วก็ใบแล้วก็ยิงว้าวโซโล่คิวทำเกมตอนเลนเจอร์แก๊งสิบหกนาทีครับผมตามเวลามาตรฐานสากลโลกลีน่าได้แล้วบูสต์ทราเวลบวก BKB ส่วนดอร์เรนเจอร์เป็นทาเลนต์ฟรอสต์แอโร่บวกดาเมจนะและตอนนี้ทีมสปิริตจะไปสโมกทำเกมจะต้องเปิดให้ได้ก่อนโดนเฟลเลสวอยโครโนนะเพราะถ้าจ่ายสกิลเปิดไปทำคอมโบแล้วเฟลเลสวอยไม่โดนโครโนนี่มันโดดมาไม่ใช่บอกว่าเฟลเลสวอยไม่โดนโครโนนี่ต้องบอกเฟลเลสวอยมันไม่โดนเนี่ยมันโดดมาครอบแน่
คือถ้าเป็นสมัยก่อนคงบอกว่าไม่ดีแบบแพชก่อนหน้าแต่ตอนนี้มันโอเคมันเป็นไอเทมที่ดีละIG Smoke ครับผมเป็น First PKB Emo นะเดี๋ยวมาดูว่าทีม Spirit จะเคาน์เตอร์ได้หรือเปล่าแต่เขาวิ่งมาที่สามเหลี่ยมสิยาโทโร่ไม่นะยาโทโร่จะต้องหนีแล้วกดพิกโพลแล้วไม่ได้วิ่งแต่ว่าโดนเฮกของจริงครับผมแล้วสตาร์ทฟิงเกอร์ไปเลยถ้าคุณหาแครี่ศัตรูไม่เจอลองวิ่งเข้าไปหาที่สามเหลี่ยมดูสินะครับคุณก็จะเจอแครี่ฝั่งตรงข้ามและเขาก็ไปโรชานทันทีแต่ดาเมจ IG พอเหรอสำหรับการตีโรชานดอร์เรนเจอร์จะเกิดใน20วินาทีนะและดอร์เรนเจอร์มีทาวเวอร์ป้อม1ให้วาร์ปด้วยนะครับดังนั้นทีมสปิริตกดสโมกไปต้องยื้อเวลาก่อนที่ดอร์เรนเจอร์จะมาเปิดมังกรบลิงเข้าไปแต่อีโมพับบีเคพีมาเลยเปลี่ยนเป็นสตาร์ทไฟแทนและสตาร์ติกสตอมตรงนี้ได้แค่ไฟครับผมไฟร่วงไหมร่วงแล้วเรียบร้อยแต่ว่าสตาร์ท2ต่อเนื่องครับผมคอลแลบแทบไม่ได้เล่นเลยในไฟนี้และโดนไอโคสแลมไปด้วยคอลแลบเพิ่งจะได้ BKB มาครับผมดูเหมือนจะเป็นไฟที่เร่งรีบไปหน่อยแล้วมอลติเมอร์คิสได้โอลิไปตรงนี้โตนันโตสตันและยาโทโร่เกิดมามัลติช็อตครับผมเรียบร้อยจัดการอีโมไปได้ส่วนมิราล่ะคุกกี้สวนและกาก้าตัดแต่ไม่ได้เมทเหรอโดนกลิมส์กลับมาครับผมและใช้แลบพอดีด้วยชิปหายแล้วกาก้าติดกรงครับผมเป็นปลวกติดกรงเรียบร้อยเป็นโฟร์แมนไวฟ์หรือเป็นเจทีจะเสี่ยงชีวิตไหมเพราะดาบนี้เป็นดาบโถมนะของทีมสปิริตเจทีเลือกที่จะไม่เสี่ยงครับผมแล้วก็ช่างมันเรียบร้อยตัดสินใจเข้าโรชานผิดครับผม IG IG ไม่มีความได้เปรียบเรื่องโรชานเลยและเป็นดาวเรนเจอร์นะได้เอจิสไปแล้วคุณดูไฟฟลายที่ตายไฟเมื่อกี้ดูเงินไฟฟลายตอนนี้ครับจากตอนแรกดาวเรนเจอร์เงินน้อยๆดาวเรนเจอร์เงินพุ่งมาแล้วส่วนไฟฟลายนั้นจมลงไปเรียบร้อยมันฝืนช็อตเมื่อกี้คือถ้าคิดจะเอาโรชานนะขั้นแรกเลยคือคุณจะต้องเคลียร์ป้อมหนึ่งก่อนป้อมหนึ่งเนี่ยมันวาร์ปได้ไงมันน่าสุดเลยเว้ยน่าเสียดายนะเมื่อกี้ดูไม่พร้อมนะถ้าดูพร้อมอ่ะหนักกว่านี้อีกแล้วกลิมส์มาพาเข้ากรงกรงเสร็จปุ๊บไป JT โผล่มาสตันสวนไปครับผมตรงนี้มัลติช็อตกาก้ามันแลบได้ครับผมไม่ตายอีกเอ้าชิบหายแล้วแย่แล้วยาโทโร่ละอีโมมาดักข้างหน้าแต่โตโรโต้สตันก่อนครับผมตอนนี้มีเอจิตอยู่นะโอ้โหแต่คอลแลบอยู่ไกลมากเลยครับผมแบบนี้มิราไม่มีอันตีด้วยจะรอดยังไงยาโทโร่โดนสตันดราก้อนสเลฟไรคลิกเรียบร้อยน่าเสียดายอยู่โคตรไกลถ้าจังหวะนี้อันติพร้อมกว่านี้และดูมอยู่ใกล้ๆอาจจะได้ลุ้นอยู่ครับผมแล้วก็คืนความได้เปรียบเพียงรวดเร็วทางด้านของทีมสปิริตลีน่าขึ้นชาโดว์เบลดต่อไปพลาดนะไปเปิดใส่เขาแล้วปิดไม่ได้มันเป็นวีเวอร์ด้วยแล้วอยู่ใกล้ๆหน้าป้อมเขาเอิร์ธเชคเกอร์เลยโผล่มาทุบไปและไอซ์ฟร็อกครับผมได้ทำการส่งตัวช่วยมาช่วย IG เมื่อกี้ได้สังเกตจะสังเกตว่าเอ้ยทำไมมันดาเมจจบไฟไปจังเลยนั่นแหละครับเอิร์ธเชคเกอร์เฟกาเนตครับผมถ้ามาเล่นเอิร์ธเชคเกอร์แล้วไม่ได้เฟกาเนตนี่คือแบบใช่เลยไอฟร็อกช่วยพวกเขาปั๊บแชมป์เมเจอร์แล้วผมเริ่มรู้สึกแล้วด้วยว่าทำไมทีมสปริตถึงไปได้ไกลกว่า VP ใน TI ปีนี้เพราะว่า VP มันมีเดบัฟงานแลนอยู่ปกติอ่ะเจอในทัวร์ออนไลน์ไงเออแบบสู้ไม่ได้แต่พอแบบมางานแลนปุ๊บชนะเลยยาโทโร่มีชาโดว์เบลดแล้วนะครับแต่ไปแยกเล่นกับเพื่อนนั้นในขณะที่เพื่อนๆ4คนนั้นกดสโมกดาเมจจะพอไหมเมื่อไม่มีดอร์เรนเจอร์ตรงนี้ปาปวกไปครับผมกาก้าตัดสโมกแล้วเรียบร้อยแต่ว่ากาก้าโดนทันเดอร์สไตรค์มาร์คหัวแล้วรีบวิ่งออกไปจากระยะกลิมส์ออกพ้นไหมไม่พ้นโดนกลิมส์กลับมาสตันสกัตเทอร์บัตคุกกี้เรียบร้อย
แล้ววีเวอร์ได้แวสโซมาแล้วชิ้นถัดไปของวีเวอร์มันจะค่อนข้างแพงหน่อยไอเทมหลักมันเป็นเซปเตอร์ถ้าวีเวอร์ตายตรงนี้รัวๆเนี่ยก็คือเซปเตอร์มาช้าเลยอาจจะมาช้ากว่า30นาทีด้วยรอตัวถัดไปอีก 4-7 นาทีเลยนะครับถ้ารอโรชานตัวถัดไปเนี่ยมันนานเกินไปนะมันจะเข้าทาง IG นะโอกาสชนะอยู่ที่ 50-50 ตอนนี้ลองคิดภาพว่าเลทเกมเออร์เชเกอร์มีไอเทมดาเมจมากกว่านี้และดอร์เรนเจอร์เนี่ยโดนเฟลเลสบอยโดดเข้าแล้วโดดออกโดดเข้าแล้วโดดออกเนี่ยโอ้โหจะรีดดาเมจอย่างไรชิ้นสุดท้ายไฟลายจะได้ BKB แล้วนะครับเอิร์ธเชเกอร์เจทีได้ BKB ละพอ BKB มาเนี่ยสตาติกตอมจะใช้ไม่ได้แล้วนะเหมือนตอนนี้ทีมสปิริตพยายามจะหาไฟอยู่เขาไปยืนกระจุกกระจุกกันมาสักพักละแล้วมันเหงามากเลยถ้าเทียบกับโปรโยโดอร์เรนเจอร์แล้วโปรโยโดอร์เรนเจอร์จะเน้นไปที่ไอเทมเซฟตัวเองซะมากกว่านะแต่นี่เป็นดาเมจไอเทมนะครับก็ต้องอย่าโดนเปิดนะถ้าโดนเปิดก่อนก็คือจบยืนไม่ได้ไอจีลงมาเอาทาวเวอร์เลนล่างในขณะที่ทีมสปิริตขึ้นไปเอาข้างบนดูจะเป็นแลกทาวเวอร์กันลีน่าขึ้นลิงเค้นนะเอามาเคาน์เตอร์ดูมแล้วก็เรียกป้อม2ครับผมแลกกันไปยึดเอาโพสจับวอเตอร์เมทลูนมาข้างบน24นาทีซิลเวอร์เอ็ดมาแล้วนี่มันเป็นโอกาสดีมากๆที่จะไฟท์สำหรับทีมสปิริตครับผม Time is money. Double damage. นี่คือไฟต์ตีแตกเลยนะแต่จะหาไฟต์จากไหนอ่ะ IG มันไปอยู่ฝั่งขวาอย่างเดียวเลยแล้วไม่มาเลยด้วยครับแล้วไม่ได้เก็บดับเบิลดาเมจใส่ขวดด้วยก็จบดีแบบนี้ไม่น่าจะได้ใช้เว้นแต่ว่า IG จะวิ่งไปหาตอนเนี้ยอ้าวจะทันหรือเปล่าจะได้ใช้หรือเปล่าหรือว่าลูนหมดก่อนดูเหมือนลูนจะหมดก่อนนะคาดหวังยากเหลือเกินสโมกมาปุ๊บผมมาเคลียร์คีปครับผมโตลันโต้พ่นไฟผักคีปออกไปเจอปลวกฟาร์มมาเช็คแมปแต่ไม่โดนฮีโร่นะยาโทโร่จ่ายสกิลเมื่อไหร่นี่คือแบบบอกตำแหน่งตัวเองเหมือนกันถ้าจู่ๆเนี่ยคุณเห็นมัลติช็อตยิงมาคือแบบดอร์เรนเจอร์อยู่ละแล้วไฟนี้ BKB เขาพร้อมด้วย3 BKB ใช่ไหมใช่ครับ3 BKB เงินดูเท่ากันแต่ไม่รู้สึกว่าได้เปรียบเลยเพราะซัพพอร์ต2ตัวจะพึ่งพาไม่ได้ไม่มีดาเมจโอกาสแพ้มีสูงมากกว่าถ้าชนไฟ5-5แล้วมีวอร์ดตรงกลางแต่ IG มันเลี่ยงปะทะได้ตลอดเลยไม่รู้ว่าตั้งใจหรือยังไรถ้าตั้งใจนี่คือต้องบอกว่าดีมากๆเลยนะปากเซนที่ครับแล้วเจอวอร์ดของทีมสปิริตพอดีคีปอยู่ตรงกลางแต่ไม่มีใครกล้าโชว์ใครจะโชว์คนแรกคือถ้าเมื่อไหร่วีเวอร์ได้เซปเตอร์มามันจะมีคนกล้าโชว์ตัวในแมปเสมอเพราะวีเวอร์มันจะใช้แล็บช่วยชีวิตได้ย้อนเวลารีเลือดอ
ะไฟหน้าผมเจิมเลยไฟหน้าผมให้โอกาสชนะอยู่ที่30-70ถ้าทีมสปิริตไม่ได้เปิดก่อนแล้วก็ยากแน่ๆ I'll take that ต้องเปิดใส่ใครวะเนี่ยเปิดใส่เฟเลตวอยไปเอิร์ธเชคเกอร์ก็รอซ้อนได้เปิดใส่เอิร์ธเชคเกอร์เฟเลตวอยก็โดมทุกอย่างดูแย่ไปหมดเลยแล้วโลชานจะมาใน2นาทีครับผมจะบีบต้องสู้แล้วโตรอนโตเป็นฮาวเบิร์ตนะซึ่งก็ไม่ใช่ดาเมจดาเมจไปกองอยู่ที่ดราเรนเจอร์ดอร์เรนเจอร์ทำ BKB เป็นชิ้นถัดไป1นาที29เขาจะหาเงินซื้อ BKB ได้ไหมเนี่ยไม่น่าได้แล้วตัวละตัวผมเห็นผ่านวอร์ดเข้าไปเปิดใส่ก่อนได้มาเป็นไลออนโอริโอริตายแต่ว่าตัวละตัวจ่ายไปเยอะมากเลยนะจ่าย BKB จ่ายมังกรด้วยนะครับต้องไปต่อนะถ้ารอเขาคนครบนี่แย่แน่ๆและโอ้โหคอลแลบบิ๊กมาสตันได้เป็นอีโมตรงนี้คอลแลบสตันสวนจริงแต่ว่าไม่มีโอกาสได้กด BKB เลยครับผมและมีโปสก้ารอ BKB ไฟไฟกับอีโมมาได้เออจะว่าไปแล้วมันก็ดีอีกแบบนึงนะเออจะว่าไปแล้วมันดีอีกแบบนึงครับผม IG เสีย BKB แบบเอาชัวร์มากๆแล้วก็บายแบ็คมาแล้วในขณะที่โลชานยังไม่มาวิราโอ้สแกตเตอร์บาร์สวยแล้วโดบไม่โดนไฟไฟ50-50อีกแล้วระยะโทโรอยู่ไฮกราวครับผมดับเบิลคิวว้าวโครโนไฟฟลายครับผมชายคนนี้สมญานามที่ผมมอบให้เขาเวลาดูทัวร์จีนก็คืออีอีซามะแห่งโซนจีนไม่ได้ความอัจฉริยะอะไรนะ50-50เป็นแครี่ที่คุณไม่สามารถจะคาดเดาได้ว่าจะพึ่งพาเขาได้หรือเปล่าถ้าคุณดู IG นั้นคุณพึ่งได้แค่มิดเลนและออฟเลนเท่านั้นแล้วจ่ายสกิลใหญ่ไปแล้วจ่าย BKB ไปครับเอาแล้วครับทีมสปิริตบอกว่าชิมแล้วช็อตนี้และโลชานก็เกิดพอดีทีมสปิริตก็ได้โลชานไปตอนเรนเจอร์ดาเมจเริ่มแรงแล้วนะเพราะมีซิลเวอร์เอชมาจังหวะนี้ต้องบอกว่าอีซี่โลชานละมีกาก้ามาทำคลิปครับคอลแลปวิ่งมาเปิดแมปให้แล้วกริมมารมควันแมงน้อยตามต่อด้วยสแกตเตอร์สตันแล้วก็คุกกี้เหยียบไปครับผมได้กาก้าอีก1คน50วินาทีเรียกทาวเวอร์ต่อเฟลเลสวอยไม่มีโครโน1นาทีนาวอซอนาวอซอตอร์เรนเจอร์ได้ฉาดมาเป็นธนูน้ำแข็งลดรีเจนเลือด Frost Arrow มีความสามารถตัดรีเจนแล้วก็เพิ่มดาเมจไปเรื่อยๆสูงสุด7สแต็กแล้วถ้ามียูนิตตายมันก็จะระเบิดทำดาเมจด้วยนะครับก็จะเคลียร์เวฟได้ไวขึ้นแล้วดูตอนนี้ดอเรนเจอร์เงินนำ Fearless Void 3,000 แล้วแล้วตัดฟื้นเลือดเนี่ยไอความสามารถฉาดของดอร์เรนเจอร์มันเหมือนกับไอแอฟสกาดีนะนั่นหมายความว่าเฟเลสวอยโดดรีเลือดเนี่ยก็จะโดนตัดพลังลงไปนักธนูที่ดีจะต้องซ่อนตำแหน่ง เดี๋ยวมาดูกันครับว่ารอบหน้ายาโทโร่จะรอดจากโครโนไปได้หรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยรอบชิงเมเจอร์ตอนเจอ EG มันจะมีเกมหนึ่งที่ IG อ่ะกด Fearless Void มาด้วยความมั่นใจแล้วระเบิดไม่รู้ว่าพวกคุณจำได้หรือเปล่าที่แบบสู้ไม่ได้เลยอ่ะเกมนั้นอ่ะเซฟเตอร์กาก้ามาแล้วครับช่วยเซฟแนวหน้าได้1รอบนะเหลือ3นาทีขึ้นบ้าน
แต่ให้ขึ้นไปสู้บนบ้านก็ยังยากอยู่ดีต้องรอ IG หลุดมาตายนอกบ้านเอาอีโมซิลเวอร์เอจมาเช็ครูนรูนออกเป็นข้างบนและดูมได้อินวิสครับผมพร้อมที่จะบลิงชิวว่าเปิดละโอ้โหดอร์เรนเจอร์มันโชว์ตัวกลางแมปเลยนะเพราะดอร์เรนเจอร์มันมีเอจิสอะเข้ามาโครโนสิโครโนก็มีเอจิสนะลุกขึ้นมาเล่นต่อดอร์เรนเจอร์บีบทาวเวอร์คนเดียวครับผมตรงนี้ที่เหลือข้างหลังยืนซ้อนและจะซื้อครีใหญ่ด้วยครับยาโทโร่มาในเวที่แตกต่างกับโปโยโยโดยสิ้นเชิงเลยยาโทโร่ดอร์เรนเจอร์นี่คือโคตรดาเมจอะด้วยความที่มิดและออฟเลนมันเป็นตัวเปิดเขาเป็นดาเมจหลักของทีมและบิลนี่คือบิลปราบเอจิแครี่อย่างแท้จริงแต่ยืนในวอร์ดอยู่นะยืนในวอร์ดอยู่นะอีโมฆ่ามีพอชก้าก่อนครับผมโอ้โหฟอร์ตาร์พอดีและยาโทโร่ตรงนี้มี BKB ครับผมเสีย BKB ไปแล้วแบบนี้เสียจิตไหมเสียจิตครับผมโตลันโต้ค่อยเปิดใส่โอลิโอลิตายแต่ว่าไม่มี BKB แล้วนะนี่ขนาดเปิด BKB ไปแล้วอะยังไม่รอดเลยเพราะมันโดนดาเมจกายภาพรีดยับยับเซนทรีนี้ไม่ถึงวอร์ดของ IG นิดเดียวเท่านั้นมิราบลิงมาสตาร์ทตามต่อด้วยมอลติเมอร์คิสครับผมแต่ว่า JT เข้ามาทุบด้านหลังและเอ็กโคสแลมแต่ว่าโดนสตาติกซ้อมอยู่ออกไม่ได้และขาด1คลิกเรียบร้อยซับ4แรกมิดเลนตัวแบกครับผมตอนแรก IG ดูดีแต่ช็อตนี้ทีมสปริตคุ้มแล้วเพราะใช้ BKB ไปในไฟต์ก่อนหน้านี้ก็เลยไม่มี BKB มิราตัดสินใจทำไวครับผมเล่นเงียบๆแบบนี้คือจังหวะช็อตดีๆมาคือทำดีมากเลยนะมิราเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วดับเบิลดาเมจมาครับรูน34นาทีแต่ขนาดตายเนี่ยยังเงินหนึ่งเลยลีน่าอีโมขึ้นสตาร์นิกชิ้นถัดไปดับเบิลดาเมจปกติคริคืออะไรดีกว่ามันออกอันนั้นนะผลน่ะแล้วคาวอดพอดีเอาเจทีก็โอ้โหแล้วดูดาเมจต้องโคโนครอบครับผมดาเมจพอไหมแล้วเปิดบีเคบีอยู่ซัพพอร์ตเลยช่วยไม่ได้ทำได้แค่หัวธรรมดาดาเมจพอไม่เอ่ยแย่แล้วโอ้โหเอนชานโทเทมทุบจากเจทีครับผมและยัดดูมใส่แครี่น่าจะตายคู่กับช็อตนี้เจทีแบกครับผมโดดเข้าไปทุบต่อดับเบิลคิวเรียบร้อยแครี่ตายคู่ครับผมอีโมเกิดแล้วนะโตลันโต้เพราะ BKB ขึ้นมาสตันกาก้าและลิวเชเดอร์สวนระบบตัวนี้คุกกี้จากมิราอย่างสวยคอลแลบเข้ามากระทืบสตันอินเฟอร์โนเบดกาก้าแลบตัวเองก่อนนะผมคอลแลบ BKB จะหมดแล้ว3 3 3บลิงไม่ได้ทันทีเพราะโดนดาเมจอยู่3ไปเรื่อยๆเรียบร้อยครับผมอีโมเกิดนะผมแล้วมีทาวเวอร์เลนขวาอยู่เขาเลยวาร์ปลงมาเติมได้นะน่าเสียดายดอร์เรนเจอร์รีดาเมจแบบเถื่อนมากอ่ะมันคือบิลปราบเอจิแครี่เลยเพราะว่าเวลาธนูทะลุเกราะออกไปอ่ะแล้วมันติคริติดคริใหญ่ขึ้นมาเนี่ยโรชาเหลือ 1-4 นาทีและอีโมจะซื้อ IF Skadi ต่อนะไม่ไปสตาร์นิกละเอาสโลมาไคส่วนโตรันโตเป็นบลิงค์สเตรนท์ครับผมบลิงค์สโลยัดหน้าศัตรูจะได้เซตพื้นที่ให้ดอร์เรนเจอร์จ่ายดาเมจได้นะแต่นั่นแหละครับถ้าโดนโดมก็เปอร์เซ็นต์ตายสูงมากเพราะว่าเฟเลสวอยอาจจะดาเมจน้อยแต่เอิร์ธเชคเกอร์เนี่ยดาเมจจัดเขามีเซปเตอร์แล้วนะตอนนี้
โตนันโตบลิงค์มาเปิดใส่โอลีและคุกกี้เซฟสวยครับผมคุกกี้พาออกมาจากฟิชเชอร์นะโครโนสเฟียจะมาใน20วินาทีลีน่าอีโมมีไอฟสการ์ดีแล้วแต่โพซิชันที่ตอนเลนเจอร์ต้องยืนอ่ะจะยืนตรงไหนได้บ้างเปิด BKB ไปก็โดนดาเมจกายภาพฆ่าตายไม่เปิด BKB ก็โดนเวทตายอีกและกาก้าก็มีชิ้นถัดไปที่คิดเอาไว้เป็นเอออนดิสนะครับที่ให้กันตายตัวเองได้เป็นสวอยเป็นลิงเค้นกันดูมเหมือนซื้อลิงเค้นมาโปรเทคลีน่าเลย2ลิงเค้นแล้วนะทางด้านของ IG โรชานใน2นาทีครับเอิร์ธเชคเกอร์ฟิชเชอร์เพิ่มระยะนะส่วนยาโทโร่ได้ผ้าคลุมล่องหนมาเออทั้งผ้าคลุมล่องหนทั้งชาโดว์เบลดแล้วเปิดบอร์ดมาปุ๊บลิงมาเปิดแมปสแกตเทอร์บาร์ดเอาบุ้มคนละบุ้มว่ะเอ้าพลาดไปหมดเลยตอนแรกกับแบบคุกกี้เข้าไปแล้วฆ่ามีราได้แน่ๆแล้วรีเจนรูนนะผมไม่มีใครเก็บอย่างนั้นเหรออีโมขอเติมใส่ขวดก่อนแย่แล้วโตลันโตโดนสตันสองสตันยัดแวสโซใส่แล้วมีราเข้ามาบิงสแกตเทอร์บาร์ด2อย่างสวยแล้วคอลแลบดูมตัดทางด้านอีโมไปแต่อีโมยังมีไรท์คลิกดาเมจอยู่แล้วโคโนครอบศพวอทไนซ์ไฟฟลายไม่ไฟฟลายอย่าทำร้ายแบบนี้อีโมเกือบตายนะครับผมทางด้านของโอลิตายไปก่อนที่จะจ่ายฟิงเกอร์ผมแต่คอลแลปส์นั้นขยับไม่ได้เลยโดน JT โดดแล้วโดดอีกอีโมตายจนได้ครับผมยาโทโร่เข้ามาจัดการไปและสแกตเทอร์บาสตันดับเบิลคิวยาโทโร่ครับผมสุดท้ายอีโมเสียเลือดไปเยอะและต้องจ่ายแลปช่วยจากกาก้าครับผมเพราะว่าโครโนศพจากไฟฟลาย very goodผู้เล่นคนที่6ของทีมสปิริตเซตคอมโบให้กับมอลติเมอร์คิสของทีมสปิริตและ Snapfire level 20เป็นลิวเชเดอร์ใช้ดาเมจตัวเองนะครับคอมโบสแกตเทอร์บาสก็แรงมากเพราะทาเลนสแกตเทอร์บาสกับชาร์ทที่ซื้อมาและเดี๋ยวคอลแลบจะซื้อรีเฟชเชอร์ตอนนี้ผมว่าไฟฟลายเริ่มที่จะตึงมือแล้วเพราะว่าเกมนี้เขาจะแรนดอมสเฟียร์มากเกินไปแล้วใช่แล้วนี่คือชื่ออัลติเมทของเขาเวลาเขาเล่นเฟลเลสวอยโครโนแรนดอมสเฟียสตาร์ทสวยๆมากครับผมจาก JT ทุบบีบอสค่าเกือบตายแล้วตรงนี้ลมควัน2ลมควันได้2แต่ทีมล่ะทีมเอายังไงฟิชเชอร์มันขวางทางอยู่บีบอสค่าบายแบ็กมาครับผมโดนสตาร์ติกซองมันไปเจ็บพอสมควรเลยนะทั้งโอริและ JT โอ้ยาโทโร่มันพึ่งพาได้กว่าจริงมีปวกมาช่วยลดเกาะเอาโรชานด้วยครับตอนนี้อีโมอีก20วินาทีจะเกิดนะทีมสตรีทบอกว่าไม่กลัวไม่มีอีโมโรชานได้แน่ๆไฟฟายโดดเข้ามาเช็คก่อนนะผมแล้วยาโทโร่พับ BKB เอาชัวโรตัวนี้ต้องได้บิงมาเอาเอจิสแล้วเจอฟิชเชอร์ปิดทาง JT ขโมยรีเฟชเชอร์ไปต้องฆ่าขโมยไปนานๆจากดอลเลนเจอร์ผมตัดจัดการขโมยไปได้โอ้ขโมยเอารีเฟชเชอร์ฉาดไปส่วนมิลาครับผมโดนไดเรคชั่นจากไฟฟายเก็บคิวJT บอกว่าแบกไม่รู้จะแบกยังไงแล้วเนี่ยเอาอีกละ2โครโนอ่ะใช่แล้ว2โครโนครับผมให้โอกาสเขาหน่อยมันจะเกิดขึ้นไหมมันจะสวยหรือเปล่าดีครับผมทีมให้โอกาสแล้วนะทีมมอบรีเฟชเชอร์ฉาดให้ครับผมอุตส่าห์ขโมยมาได้โอ้โหแล้วทีมก็ประทานอ่านหนังสือด้วยคุณจะเห็นว่าหนังสือเมื่อกี้2เล่มเลยนะทีมยัดให้นะครับเพราะว่าจะต้องการเลเวล25นะให้ทุกอย่างแล้วให้รีเฟชเชอร์ให้หนังสือ pleaseห้าสิบบวกห้าสิบเป็นหนึ่งร้อยเหรอช่องแชทบอกว่าแบบนั้นตอร์เรนเจอร์เวล25แล้วครับทาเลนต์เป็นมาร์คแมนชิปบวก 12% โอกาสออกอันติคือ
52%เดี๋ยวขึ้น Shadow Blade ต่อนะจะได้ล่องหนเข้ามาเปิดได้ส่วน Dark Knight Toronto เป็น Armor กับ HP Regen บวก Collapse ได้ Refresher มาแล้วครับผม2 Doom จัดไปอ้อผมรู้ละเราจะจัดการ Fearless Void 2 Chrono ยังไงดีจัดดูมไป2ดูมprediction แบบขำๆเลยรอบแรกเขาจะโดนดูมตายก่อนเสร็จแล้วเขาจะบายแบ็คกลับมาเพราะเขามี refresher เขาจะทำซ้ำแล้วเขาก็โดนดูมอีกรอบนึงเย้ very good เอ้ยมาแล้วว่ะเฟลเลสวอยเวล25แล้วครับลีน่าก็25เหมือนกันเฟลเลสวอยเป็นทาเลนต์โครโนวงใหญ่ส่วนลีน่าเป็นทาเลนต์แอทแทคเรนนะเล่นตัวตีขึ้นมังกี้คิงบาร์วงใหญ่แล้วนะวงใหญ่แล้ววงใหญ่ไปครอบเพื่อนหรือเปล่า และกินชีสแล้วด้วยเอาละครับไฟจะมาแล้วสโมกชนสโมกแต่อยู่ไฮกราวยาโทโร่เดินอ้อมหลังมาและเห็นเคเรียตรงวอร์ดตัวเองพอดีแต่รอวิชัสตูอยู่และโทรันโตบิงมาอีโมมีลิงเคสและมี BKB ไฟลงมาแล้วโคโนได้โดนเลนเจอร์แล้วครับผมรอบนี้ต่อโดนเลนเจอร์ให้ได้และเรามีรีเฟชเชอร์กดอีกรอบหนึ่งไหมนั่นไงล่ะโคโนครอบแบบสวยๆผมให้ถึง2รอบรักขอบเอาดอเรนเจอร์ด้วยตรงนี้โมรีดาเมจใส่คอลแลบคอลแลบพยายามจะดูมโอลิงเคนและดูมสวนกันไปครับผมตรงนี้โทรันโตพยายามทำงานของเขาแต่ว่าโดนเฮกจากโอลิก่อนคอลแลบล่วงลงไปแล้วโอลิสันตัดทางด้านโทรันโตโทรันโตโดนไอ้โคแซมต่อด้วยแล้วมัลติช็อตเข้ามาครับผมยาโทโรอัลต้าคิวเลยดอเรนเจอร์ดาเมจแบบบ้าบอกคอนแทคแล้วเป็นแรมเพจยาโทโรครับผมระยอนกลับไปดูไฟไหมยังไม่ได้เพราะว่าเฟลเลสบอยบายแบ็กมาลีน่าอีโมก็บายมาครับผมตรงนี้รัวกระสุนใส่ทุกคนรีบรีเซ็ตครับผมโอ้โหเราย้อนกลับไปดูไฟอีกรอบหนึ่งนี่คือ Snapfire นะ Snapfire Scepter ด้วยนะโอ้ติดใบติดใบแล้วดูดอลเลนเจอร์มีบิงเอจิครับผมแล้วมัลติช็อตเข้ามาแล้วมีฮีโร่ตายไงมีฮีโร่ตายปุ๊บมันระเบิดครับผมแล้วก็บิงไปยัดได้อีกดอลเลนเจอร์ดอลเลนเจอร์ยาโทโร่นี่มันสุดยอดจริงๆนะเรียกได้ว่ายิ่งกว่าดอเรนเจอร์โปยโยแบบเทียบไม่ติดเลยแล้ว Snapfire นี่เป็นสเตนซัพพอร์ตใช่ไหมเลือด 3,000 อย่างหนาเนี่ยเอฟเฟกต์ของฉากได้ใช้งานสักทีฮีโร่ตายฝันของข้ามแล้วมันระเบิดพอบกันไปดอกเห็ดเลยจอกเมื่อกี้ขนาดจัดไปแล้ว2โครโนพร้อมกับโครโนวงเบอร์เร่เฮิมไม่มีปัญหาครับผมเพราะเดี๋ยวจะซื้อรีเฟรชเชอร์มาครับผมสร้างโอกาสด้วยตัวเองและดอลเลนเจอร์ยืนหลังใช่ไหมดาร์กไนท์ยืนหน้าดาร์กไนท์กับดูมันรับให้ไงแต่ดาร์กไนท์ตัวนี้ดูอาร์เมอร์ดิ13บวก39เพราะว่าเขาเล่นเป็นทาเลนต์ที่ไม่ได้บวกเลยไม่ได้บวกสตันน่ะคนส่วนมากมันชอบเลือกไอ้นี่กันมังกรสตันหมู่ขนาดว่าโดนแวสเซอร์นั่นเนี่ยดาร์กไนท์ยังแบบหนามากๆอ่ะให้เครดิตนี่แหละพระกุมมันกันเวทกันเวทบวกลบหลีก
หลบหลีกมี2ชิ้นตอนนี้หลบหลีก 36% ครับผมใจเย็นๆนี่เป็นลีน่าอิลูชั่นครับผม IG ล่อมังกรไปได้1รอบถ้าจะไฟก็ต้องรีบไปต่อเพลสวอยมันดาเมจไม่เยอะเกมนี้เขาเล่นเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรเขาเล่นเป็นตัวยืนหน้าเพื่อให้ลีน่าตีอ่ะเขาเล่นเป็นฟรอนท์ไลน์ไม่ได้เล่นเป็นตัวดาเมจและเคลียร์คีปอย่างไวแครี่เงินห่างกัน 10,000 กว่าไม่แปลกใจเลยครับทำไมพลังสู้กันในทีมไฟท์มันถึงแบบแตกต่างขนาดนั้นแครี่2ตัวต้องบอกว่าจริงๆแล้วไฟไม่ใช่แครี่เกมนี้แครี่คืออีโมไฟคือตัวเปิดตำแหน่งเป็นมิดเลนสแลชออฟเลนดิสรัปเตอร์มีฉาดแล้วธันเดอร์สไตรค์บัฟเพื่อนได้แล้วเซปเตอร์นี่คือโยนเพื่อนไปเปิดได้หรือกินเพื่อนเซฟก็ได้นะเซปเตอร์สแนปไฟ Time is money แล้วเจทีโดดมาตรงนี้มันวอร์ดของทีมสปิริตแต่ว่ามีแล็บช่วยจากกาก้าครับมีคนกล้าแบบโชว์หน้านะเพราะว่ามีแล็บช่วยถ้าคนข้างหน้าตายก็แปลว่ากาก้าช่วยไม่ทันทีมสปริตรวมกัน5คนและกดสโมคทีมเวิร์กอย่างดีโรชานจะมาใน1นาทีนะทางด้านดอเรนเจอร์กำลังเคลียร์ครีปเลนบนแบบที่ไม่โชว์ตัวอยู่ครับผมและเข้ามาอ้อมมาวอร์ดด้านหลังเจอไฟแล้วบิงมายัดปุ๊บพบลิเคทแล้วก็ดูบาดใส่ไฟมีแล็บช่วยครับผมแต่ไฟก็ยังโดนดูมอยู่ดีเล่นไม่ได้มีคอลแลปส์เข้ามาสตาร์ทต่อแล้วปลิเคทยัดดูมใส่อีโมเอาไป2ดูมไฟตายแล้วเรียบร้อยแลกกาก้าครับผมจะทีพีหนีแต่ว่าโดนจับยาโทโร่เก็บคิวกาก้าไปครับผมเจทีพอปิเคปิขึ้นมาแล้วมีลาบิงมาสแคตเตอร์บัสตันยิงดอกเดียวทริปเปิลคิวยาโทโร่เลยครับผมยังเดือดทีมสปิริตช็อตนี้เล่นดีมากเลยเว้ยเวลาโลชานใกล้มาแล้วฉะนั้นทีมส่วนมากจะมาอยู่ใกล้ๆบริเวณโลชานพวกเขาอ้อมหลังมาแล้วเปิดวอร์ดแล้วมาเจอไฟตรงโพซิชันวอร์ดพอดีและตอนเลนเจอร์ตีบ้านไวมากเมื่อเทียบกับเฟลเลสวอยนี่คือตอนเลนเจอร์ครับฮีโร่ที่เราไม่ค่อยจะได้เห็นเจทีวิ่งเข้ามาเอ็กโคสแลมและกินเพื่อนช่วยเซฟ1จังหวะแล้วโยนไปเปิดไฟต่อพร้อมกับมัลติช็อต2แล้วก็ใบ2บิยอนกอนไลท์ทีมไวฟ์ครับผมและทีมสปิริตได้เข้าไปรอบชิงสายล่างครับผมการันตีท็อป3ครับยังไม่น่าเชื่อโอ้โหgiving us an insane carry performance, bringing out the draw. I mean, this series as a whole, PA one game, draw the next. I mean, how on earth can you know what to expect when you're going against Spirit right now? And it's Yatoro, he's playing phenomenally, but it's not just how all the players on Team Spirit, they seem to be on another level. Just all their game plans for the fights crafted perfectly. We saw Mirror, he's even going for some Aethon's eggs just to save his draw ranger. Collapse, Toronto, Tokyo, they're jumping in to create space at the perfect moments. And ถวายเทพแห่งโดตาไปแล้วทรงผมนั้น2-0ครับผม IG กับมุกเดิมๆของพวกเขานะทีมสปิริตร่างทองต่อเนื่องตั้งแต่โกนหัวถวายให้กับเทพแห่งโดตาไปพวกเขาจะได้เข้าไปเจอกับทีมซีเครตในรอบชิงสายล่างและลุ้นไปรอบชิงชนะเลิศถ้าชนะทีมซีเครตได้คือโคตรม้ามืดแบบเกินคาดสุดๆไปเลยผมไม่คิดว่าดอลเรนเจอร์จะเล่นได้สบายขนาดนี้เลยนะแนวหน้าทำได้ดีมากแล้วคิดดูว่าเกมนี้โตรอนโตเล่นดราโกไนท์เราคิดว่าเขาจะจืดแต่ว่าเขาทำได้ดีเลยในฐานะฟรอนท์ไล
ความหลากหลายของเขาถือว่ามากกว่าอีโมด้วยซ้ำไปและก็นั่นแหละครับส่วนมากแล้ว IG จะประสบความสำเร็จในเกมที่อีโมเล่นพวกฮีโร่สปิริตนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่อีโมเล่นตัวแบกส่วนมากจะเป็นระเบิดก็เป็นแบบนั้นครับผมแล้วเป็น IG ครับผมตกรอบไปนะครับได้ท็อป4โอ้ดอเรนเจอร์สุดยอดมาก